ติดตามช่วงที่3ของไฮไลท์บ่าย3นะครับช่วงนี้ถามไปใครตอบครับคำถามจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถามมายังเราเพื่อให้กูรูตอบคำถามนี้นะครับเมื่อวานฝากคำถามกันเอาไว้ฝากไว้ว่าอะไรไปฟังกันครับครับผมจึงเกษตรกรที่เดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นเมื่อไหร่เกษตรกรจะลืมตาปากและจะหายจนได้ครับใครจะช่วยเราได้ครับเรื่องปัญหาปากท้องนะคะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันเดี๋ยวไปฟังกูรูของเราตอบกันนะคะว่าคำตอบจะแซ่บๆคันๆมันหัวใจยังไงค่ะครับสาเหตุที่เกษตรกรไทยยังยากจนอยู่เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันมีอยู่2ปัจจัย1ก็คือปัจจัยภายใน2ก็คือปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตัวของเกษตรกรเองก็คืออันเนื่องจากว่าตัวเกษตรกรเนี่ยก็จะขาดคือขาดข้อมูลขาดความรู้เนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องว่าจะไปปลูกอะไรจะไปปลูกแบบที่เขาปลูกกันดีไหมคือจนกระทั่งถึงข้อมูลทางด้านการตลาดคือปลูกมาแล้วทำการเกษตรมาแล้วเนี่ยแล้วจะไปขายที่ใครอะไรยังไงบางทีเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรไทยเนี่ยทำการเกษตรแล้วขาดทุนเป็นไปได้ไงมีต้นทุนการผลิตเนี่ยแพงมากทั้งที่ปกติเนี่ยคนทำด้านการเกษตรเนี่ยมันต้องมีกินของตัวเองแล้วก็ต้องมีเหลือบ้างแต่กลายว่าทำการเกษตรขาดทุนนี่คือปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายนอกคืออะไรฮะก็คือตัวบรรดาหน่วยงานของรัฐทั้งหลายเนี่ยตรงเนี้ยอันเนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้จัดระบบการเกษตรที่จะโซนนิ่งให้มันชัดวางแผนแล้วก็มีโซนนิ่งถ้าไม่วางแผนไม่โซนนิ่งก็จะเป็นแบบทุกวันเนี่ยแห่กันปลูกข้าวข้าวล้นตลาดราคาตกเมื่อก่อนเนี่ย 3-40 ปีที่แล้วราคายางดีก็ที่นู่นก็ปลูกบ้างที่นั่นก็ปลูกบ้างพอผลผลิตมันเยอะก็ราคาตกวันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ขาดการวางแผนของจากหน่วยงานของรัฐซึ่งควรจะต้องวางแผนได้ต้องร่วมมือกันได้หน่วยงานด้านการผลิตคือกระทรวงเกษตรหน่วยงานด้านจัดการจำหน่ายหรือวางแผนการขายคือกระทรวงพาณิชย์วันนี้ต้องไปคุยกันแล้วก็จัดระบบใหญ่ให้กับประเทศนะครับแล้วในบางประเทศเนี่ยเขามีระบบอุดหนุนเกษตรกรด้วยคือถ้าสินค้าเกษตรบางตัวที่อยู่ในแผนการผลิตของประเทศเนี่ยนะครับจำเป็นต้องผลิตแต่ราคามันตกมันก็สนับสนุนเนี่ยมันก็อยู่กันได้แต่ประเทศไทยเราเนี่ยเคยได้ยินเรื่องพวกนี้ไหมล่ะไม่เคยไม่เคยเห็นความเป็นรูปธรรมในการที่จะประสานกันเป็นการผลิตที่มันไร้แผนนี่คือคำตอบนะครับว่าทำไมเกษตรกรไทยยังไม่ไปไหนรายได้ไม่ดีแล้วก็ยังยากจนกันอยู่ครับขอบคุณคำตอบจากพี่หมูพัชรสารพิมพาค่ะกรรมการผู้จัดการสถานีวิทยุสปริงเรดิโอ 98.5 นะคะตอบชัดเจนว่าประเทศไทยเราผลิตแบบไร้แผนนะปัจจัยภายในคือตัวเกษตรกรเองก็ปลูกไปแบบที่อะไรดีก็ปลูกกันไปจะว่าอะไรก็ปลูกใช่ค่ะปัจจัยภายนอกคือหน่วยงานต่างๆภาครัฐก็ขาดการที่จะมาวางแผนแล้วก็ดูแลให้เป็นระบบเป็นระเบียบกับพี่น้องเกษตรกรก็ต้องชี้แจงพูดคุยกันด้วยใช่ครับเป็นเรื่องที่ต้องแก้กันทั้งระบบแล้วก็เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไปด้วยนะครับ